ไม่เคยกินมาก่อนฉันรู้สึกอร่อยในครั้งแรกที่ฉันกินมันความรู้สึกที่ละลายในปากแม่น้ำสดเป็นของแม่น้ำสดอร่อยมากไม่มีกลิ่นดินเลยเนื้อของมันแตกต่างจากปลาเล็กน้อยมันลื่นนิดหน่อยความรู้สึกของความนุ่มหนวดนั้นคุณกินมันความรู้สึกของความสามารถในการกินมันเดียวคุณไม่จำเป็นต้องเคี้ยวเหมือนปลานั่นคือการเสิร์ฟจำนวนมากต่อวันมีผู้คนมากมายเรากินไม่ได้ถ้าเรามาสายเท่านั้นยังไม่พอไม่เป็นไรสำหรับผู้ชายอยู่แล้วว้าวหอมมากหอมจริงๆมันเป็นอูมามิที่อบอุ่นขวาโลดเป็นสมน้ำฉันสามารถกินบะหมี่ปลาโลดนี้มีความสุขไหมครับลุงทำไมคุณถึงไม่สวมเสื้อมันร้อนฉันชื่อจ่องเจียนฝูเพราะฉันเกิดในคืนที่30ของปฏิทินจันทรคติหลังคลอดพ่อแม่ของแม่เพียงแค่ให้ฉันชื่อเนียนเบโอเนียนเบโอเมื่อก้อนป่ามาในตอนเช้าคุณสามารถนำมันกลับมาและทำความสะอาดได้ด้านซ้ายมือทำการเกษตรทางด้านขวาเป็นป่าดูปลาโลดป่านี้มันเงางามด้วยปลาโลดนี้ละเอียดอ่อนมากสีเป็นสีเทามันฟาร์มปลาโลดคุณเห็นมันเป็นสีเหลืองหางของมันกว้างขึ้นเล็กน้อยดูปลาโลดป่านี้หางของมันแคบลงเล็กน้อยหัวมันยังเล็กกว่าเล็กน้อยด้วยจุดตอนนี้เริ่มทำโลดเทน้ำมันเย็นอย่าจุดไฟหลังจากน้ำมันเย็นเทปลาโลดนั้นลงในหม้อว่ายน้ำในหม้อนั้นเมื่อคุณให้ความร้อนกับไฟนั้นมันทอดในหม้อนั้นฝาหม้อสามารถทำให้มันสั่นได้ไม่ถึงนาทีคุณต้องหยิบฝาสามารถเติมน้ำได้แล้วเติมน้ำเล็กน้อยและเพิ่มเครื่องปรุงรสมีอะไรให้เพิ่มอีกไหมปราศจากไม่เป็นไรโอ้ไม่มีสูตรลับไม่มีสูตรลับเช่นกันความร้อนต่ำนี้ใช้เวลานานแค่ไหนในการเคี่ยวฉันทำอาหารที่ด้านหลังคนอื่นคุยกับผมไม่ได้ความจำของฉันแย่มาตลอดตักมันขึ้นมาและมองไปที่เนื้อของมันเนื้อนุ่มและดีเมื่อโลดกำลังจะออกมาจากหม้อตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลาโลดนี้ไม่บุบสลายหลังจากเวลามันจะปรุงอาหารเล็กน้อยในภาษาแม่ของเรามันกระจายตัวตอนนี้ปลาโลดถูกเผาแล้วตอนนี้เทลงในกรอบเมื่อพูดถึงการรับตอนเย็นลูกค้าสั่งบะหมี่โลดเตาไฟตอนนี้ตักขนมปังแถบต่อไปนี้บะหมี่ก้อนนี้อย่าลืมไปกับบะหมี่นี้อย่าใช้บะหมี่อันคลายนี้กลิ่นอันคลายของบะหมี่อันคลายมันคือการครอบคลุมรสชาติของมันการประกวดราคาครั้งนี้ของรถตกลงได้บะหมี่ของมันอร่อยเป็นพิเศษและแล้วรถก็ลื่นเช่นกันอร่อยมากโลดมันเป็นหลังจากคายออกโคลนไม่จำเป็นต้องตัดเปิดเพื่อเอาอวัยวะภายในออกมันเป็นปลาโลดที่เป็นปลาโลดสดทำในหม้อก้อนที่เลี้ยงในฟาร์มค่อนข้างอ้วนไม่รู้สึกอ่อนโยนเท่าชายนิดหน่อยปลาโลดนี้ละลายในปากมียิ่งปลาโลดไม่มากนักมันเป็นเพียงกาที่อยู่ตรงกลางทมน้ำลายได้ง่ายขึ้นรสชาติของมันคือคิวยืดหยุ่นและเนียนความรู้สึกที่คุณต้องการกินหลังรับประทานอาหารกุ้งไข่แดงโอเคขอบคุณมันอร่อย
ฉันเคยกินกุ้งไข่แดงในร้านอาหารแต่รสชาติไม่ดีกับสิ่งนี้กุ้งไข่แดงเค็มทอดกรอบเป็นพิเศษไข่แดงมีรสชาติที่เข้มข้นมากชั้นนอกของไข่แดงอบเนื้อข้างในค่อนข้างนุ่มไม่ใช่แค่ส่วนบนพื้นผิวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีรสเค็มอยู่ข้างในมีรสชาติของไข่แดงบูรณาการได้ดีมากความรู้สึกที่เป็นเม็ดเล็กๆของกุ้งและไข่แดงจากนั้นจุ่มลงในซุปนี้อูมามิของปลาโลและกลิ่นของไข่แดงนั้นเพียงแค่ผสมผสานกันมันอร่อยยิ่งขึ้นปลาโลดปากพยักหน้าโลดมีเนื้อที่ค่อนข้างบอบบางมันยากที่จะซื้อมาแต่เช้าและกินมันถ้ามาสายก็กินไม่ได้มีวิ่งว่างเปล่าเราได้ทำงานว่างเปล่ามันหนาวจากนั้นก็มากินบะหมี่รถเขาไม่มีท่าลูกอีกต่อไปผิดหวังมากมันตามฤดูกาลบางครั้งคุณไม่สามารถกินบะหมี่ปลาโลดได้เสมอไปบ้านของเขาสำหรับส่วนผสมมีข้อกำหนดบางประการมันไม่ใช่ปลาโลดป่าฉันไม่อยากขายคุณต้องมีชะตากรรมที่จะกินมันไม่มีชะตากรรมที่ไม่สามารถรับประทานได้เมื่ออากาศหนาวเย็นมันเหมือนการจำศีลโลชเข้าไปในดินไม่ค่อยออกมาทำกิจกรรมมีช่วงเวลาที่ร้อนจัดน้อยมากมักจะมีลูกค้าที่มาไม่มีบะหมี่โลดให้เขากินจะไม่ทำให้เงินมากน้อยไม่มีทางฉันไม่สามารถขายปลาโลดที่เลี้ยงได้คนเราต้องดีความดีต้องมีของกินใน9ปีเราถูกเลิกจ้างฉันถูกเลิกจ้างในปี1996มีการเปิดแผงขายของที่ประตู1เดือนต่อมาฉันนับมันได้รับเงิน $1,000 หลังจากผ่านไป1เดือนมันก็เริ่มลุกเป็นไฟอย่างช้าๆมาทำคณิตศาสตร์ในเดือนที่2มันเป็นเรื่องจริงหมื่นจริงๆหลังจากนั้นก็ร้อนมากในช่วงบ่ายเวลา16:00 น.จานจะถูกย้ายไปที่แผงขายของที่ประตูมีผู้คนในตอนต้นเมื่อถึงตอนเย็นรถเมล์มีทั้งหมดปิดกั้นไม่สามารถขับรถผ่านได้ทั้งหมดช้าแตรถูกบีบแตรช้าๆเพื่อให้ผ่านไปมีลูกค้ามากินข้าวพูดคุณรวยคนดีบะหมี่ก้อนเนียนเบลโอกลายเป็นที่อุดมไปด้วยที่กล่าวด้วยว่าใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้วันนี้ใส่กางเกงขายาวด้วยใส่กางเกงขาสั้นถ้าอากาศร้อนเพียงแค่สวมกางเกงขาสั้นบนร่างกายของคุณถ้าเขาทำอาหารที่ด้านหลังอุณหภูมิในห้องครัวด้านหลังค่อนข้างสูงประมาณ50องศาบางครั้งก็เป็นบุคลิกที่วิตกกังวลมากขึ้นบางครั้งฉันรู้สึกหงุดหงิดมากมันเหนื่อยฉันไม่ได้ทำหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามร้านค้าก็หายไปกับลูกของฉันและพี่ชายของฉันพวกเขากำลังทำธุรกิจจะแย่ลงเล็กน้อยอย่างแน่นอนในที่สุดยังคงปิดอยู่เมื่อฉันเริ่มธุรกิจครั้งแรกมี22มีเพียง12ตารางในสถานที่นี้โดยทั่วไปแล้วมันยังคงเป็นสำหรับชีวิตใช่เมื่อมันร้อนเป็นพิเศษถึงเวลาอาหารเย็นแทบไม่มีเวลากินเลยไม่มีทางทำแบบนี้กินด้วยกันเป็นครอบครัวขวาไม่ค่อยมีในชิ้นเดียวไม่เอาหน้านั่งมีคนบอกว่าธุรกิจเป็นเรื่องยากที่จะทำตอนนี้แท้จริงแล้วการทำธุรกิจก็เหมือนกับการกินปลาโลดไม่โลภเพื่อความร้อนไม่โลภสำหรับเย็นแค่นี้ก็พอแล้วซินเจียงการประหยัดอาหารที่ยอดเยี่ยมของอร่อย人又热情ซินเจียงเหนือและซินเจียงใต้เพราะภูเขาแยกออกจากกันซินเจียงตอนใต้ของเราเป็นอาหารและวัฒนธรรมเป็นหลักพื้นที่หมู่บ้านท่าอินของมื้ออาหารคือข้าวข้าวโร่นั่นคือข้าวโร่ข้าวเชียงยางข้าวเจี๊ยข้าวเบื้องข้าวแดงข้าวโบ๊ทและปลาย่างสำหรับทะเลสาบปลาย่างทะเลสาบเหมือนอยู่ในทะเลสาบไฟกลางป่าทุกด้านปกในสายดูหอมมากแต่ตอนนี้ปลาย่างทะเลสาบเรามักจะไปที่ร้านเพื่อกิน
这烤鱼是蒜香的味道，蒜香的，蒜香特别香。外面烤的特别焦，然后里面呢又很嫩，比较鲜嫩的，弄得嫩嫩滑，吃起来感觉口感还是不错的，就比较入味。他们鱼是现杀的，我就在外面可以看见，每次都是五六位美女在里面一起烤的，然后看着也比较养眼。ใครในสามคนย่างปลาเก่งที่สุดของฉันหัวเต้าหัวเต้าอายุน้อยที่สุดเธอน่าทึ่งมากเจ้านายอย่าเพิ่งเศร้าไปชั่วขณะไม่รู้ว่าใช่จริงๆหรือเปล่าร้านลุงเสรีฉันรู้สึกถึงการปรากฏตัวของลูกสาวดีกว่าพ่อที่ตั้งของร้านนี้ค่อนข้างไกลเรามาจากหมู่บ้านประมาณ28กิโลเมตรนี่คืออำเภอมอจังหวัดโพธิ์ผาตำบลกระหังบางปลาย่างในหมู่บ้านเบย์ของถ้ารสชาติไม่ดีเราจะไม่กินที่นี่อย่างใดอย่างหนึ่งรสชาติดีมากทำเลที่ตั้งไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทุกเดือนพฤษภาคมในพื้นที่โฮคอนจะมีการวางบินยาสแกน5หรือ6ครั้งต่อวันพื้นดินเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกหลังจากทำความสะอาดที่นี่เราคนขายปลามาขนปลาไปช้าลงหน่อยดีมากเทฉันชื่ออลีเปิดร้านมา10กว่าปีแล้วความพิเศษของเราคือปลาย่างกระเทียมปลาวันนี้สดมากมาจากเมืองซาวาเมื่อเช้านี้หรือเมื่อคืนนี้ลูกสาวมาค่ะได้เวลาจับปลาแล้วมาเริ่มเลยโอเคโอเคนี่คือเก่าของเราเธอมีความกล้าหาญเธอเป็นเด็กที่กล้าหาญดังนั้นเธอจึงมีหน้าที่เชื่อปลาเอาปลาออกเอาข้างในขอดเก็บปลาหลังจากถูกเสร็จได้ทำความสะอาดเก็บปลาที่ปล่อยแล้วเริ่มทำความสะอาดใส่จากนั้นเปลี่ยนประการแรกคือการอบให้ละเอียดยิ่งขึ้นติดตามดูหมดคำจะพูดฮ่า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 ตอนนี้เอามันเข้าไปและล้างมันเห็นลูกคนที่สามล้างได้ดีมากไม่เลยแน่นอนต้องทำความสะอาดคอแล้วนำเข้าไปอบลุงเธอทำอย่างไรโอเคโอเคหลังจากทำความสะอาดปลาแล้ววางบนตักโดยด้วยเครื่องปรุงรสที่เตรียมไว้กระเทียมสับพร้อมใช้คุณต้องระมัดระวังในการปรุงรสลูกคนที่สองของฉันที่ติดพิถันมากดังนั้นปล่อยให้เธอตอนนี้ฉันกำลังเตรียมกระเทียมสับสำหรับย่างปลาเพื่อให้กระเทียมละเอียดขึ้นเติมน้ำมันเล็กน้อยเหตุผลที่ปลาเผาของเราอร่อยส่วนใหญ่เป็นเพราะพ่อของฉันใช้เครื่องเทศ17อย่างเครื่องปรุงรสสลัดอย่างที่สองคือกระเทียมสับที่เราทุบไว้กระเทียมทารกเสร็จแล้วหรือไม่ใช่มันเสร็จแล้วนำมาเมื่อเสร็จแล้วตกลงทันทีรีบขึ้นตกลงปลาย่างเป็นงานหนักฉันจะปล่อยให้เจ้านายเจ้านายมีนิสัยมั่นคงเกลือก่อนทาน้ำมันหลังโรยเกลืออบเท่านี้ก็ทาน้ำมันได้ทั้งสองด้าน
พ่อชอบพริกปลาเวลาย่างดังนั้นเมื่อพ่อมาจะกระตุ้นให้เราเป็นสองเท่าถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องพลิกตัวฉันจะสับสนจะบอกว่าเราหลังจากทาน้ำมันทั้งสองด้านแล้วให้อบประมาณ2นาทีจากนั้นคุณสามารถฉีดน้ำส้มสายชูฉีดน้ำส้มสายชูทำไมเพื่อกำจัดกลิ่นคาวกระเทียมหลังจากฉีดน้ำส้มสายชูกุญแจสำคัญของรสชาติคือกระเทียมดังนั้นจงเช็ดเท้าทั้งสองข้างเมื่ออบทั้งสองด้านแล้วให้ปิดน้ำแล้วเพียงแค่อบภายใต้น้ำสักครู่อาหารมาแล้วค่ะปลาย่างร้านนี้ไม่แห้งเหมือนที่อื่นโดยยังคงความนุ่มของเนื้อปลาไว้เนื้อปลานุ่มดียังอร่อยกว่าพวกเราชาวฮกคันมักจะแยกออกจากมันไม่ได้ไม่ว่าจะกินปลาย่างหรือกินบาร์บีคิวทั้งหมดเสิร์ฟพร้อมนานด้านล่างจะอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อคุณกินเข้าไปเพราะน้ำมันปลาและกระเทียมทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นผิวของนานนี้นานร้อนๆห่อด้วยน้ำมันหอมมันจะอร่อยแค่เนื้อและคาร์โบไฮเดรตแล้วได้รสชาติที่ถูกใจแล้วคุณรู้จักเจ้าของร้านนี้ไหมเรามาบ่อยฉันรู้จักคุณไม่กี่ครั้งฉันรู้จักคุณก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณลุงมากนักใช่ไหมเรามาบ่อยดูเพิ่มเติมคือภรรยาและลูกสาวทั้งสามของเขากำลังย่างปลาคุณคิดว่าการย่างปลาในร้านเป็นงานหนักหรือไม่ไม่ตอนนี้ทั้งครอบครัวทำงานร่วมกันน่าสนใจมากไม่รู้สึกลำบากในความคิดของฉันพ่อมักจะมีน้ำใจมากเกรงใจลูกสาวมากกว่าลูกชายถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วมองไม่เห็นเขาจะเศร้าอย่างอธิบายไม่ได้พ่อของฉันเป็นคนที่มีน้ำใจและน่ารักที่สุดในโลกพ่อเคยชอบฉันมากฉันซื้อรถหลังจากแต่งงานน่าจะพูดให้ทุกคนรู้สึกว่าพ่ออยู่ใกล้ๆมีความสุขที่สุดและความรู้สึกปลอดภัยในฐานะผู้ปกครองฉันใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับลูกไม่ได้ความคิดของฉันเกี่ยวกับเด็ก5คนคือไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงพวกเขาทั้งหมดต้องอยู่คนเดียวอร่อยยังไงกินปลาครอบครัวของเราอิจฉาเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับภรรยาของฉันฉันจะพาเธอไปทุกที่ฉันไปอย่าคิดว่าเธอแก่กระโดดขึ้นไปเปิดเพลงกันเถอะลูกสาวทั้งสามคนมีครอบครัวของตัวเองหวังว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนครอบครัวของฉันเองเป็นอิสระและมีความสุขสถานบันเทิงยามค่ำคืนของผู้อย่างเป็นจริงด้านบนชัยโยสุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์สถานบันเทิงยามค่ำคืนขั้นพื้นฐานของชาวผู้อย่างทุกอย่างเริ่มต้นด้วยแผนรอยามดึกเวลาอาหารเย็นของเราอาจใช้เวลา20นาทีแต่สิ่งที่เวลาอาหารมื้อเย็นของเราสามารถใช้เวลา2ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เรามีในผู้หยางวัฒนธรรมที่มีของว่างยามดึกมาเถอะปลาคาบไม้กางเขนตัวนี้จากครอบครัวของเขาคุณสมบัติพิเศษคือมีรากหูพับอยู่ภายในสดและอ่อนโยน
ขาเป็นไก่ย่างตัวนี้จริงๆใส่เผ็ดและมีกลิ่นหอมมันเป็นตัวเป็นตนอย่างชัดเจนว้าวที่น่าตื่นตาตื่นใจตีนไก่เป็นเพียงจิบนุ่มและอ่อนโยนเรายินดีที่จะขึ้นรถไฟความเร็วสูงพิเศษมากินทริปนี้อาหารอร่อยในกุยหยางอยู่ในมุมของถิ่นทุรกันดารนี้ที่ตั้งของบ้านของเขาหายากมากฉันเคยมาที่สักครั้งฉันเพิ่งทำวงกลมไม่กี่นัดหมายล่วงหน้าหากคุณไม่นัดหมายคุณจะต้องยืนต่อแถวเมื่อฉันพาเพื่อนของฉันไม่มีการนัดหมายในเวลานั้นจากนั้นมีคิวเป็นเวลา1ชั่วโมงชื่อร้านของเขาเป็นเอกลักษณ์ของฉันมากเสือไม่อยู่บ้านและสามารถจดจำได้ทันทีที่เขาฟังเจ้าของบ้านมันเป็นเสือโคร่งเสือไม่อยู่บ้านมันอร่อยผู้กำกับบอกว่าเราสองคนหน้าตาเหมือนกันลองดูสิดูไม่เหมือนชนิดของชอบแต่ฉันดูเหมือนจะเป็นเพียงเล็กน้อยข้ามตาเธอดึงอันนี้ดึงฉันเป็นตาไว้เขารับไม่ได้แล้วฉันไม่ว่าจะทำไงมันทนไม่ได้ฉันชื่อเสือฉันเป็นเจ้านายของร้านนี้ทอดทุกวันผัดอยู่ตลอดเวลามันเป็นความสุขคุณสามารถร้องเพลงได้เล็กน้อยฉันคิดว่ามันน่าเกลียดเกินไปร้องเพลงสีเหลืองอีกครั้งโอ้มันส่งผลกระทบต่องานของฉันจริงๆชื่อของฉันคือยูลิงเชงแล้วอะไรล่ะชื่อร้านของเราเขาเรียกว่าไทเกอร์นอตโฮมลูกค้าจำนวนมากฉันคิดว่าฉันไม่อยู่บ้านมันคือเสือโคร่งเราคิดมาตลอดเสือที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านกำลังพูดถึงคุณหนึ่งที่ตารางที่สองตัวเลขวันนี้สมมติว่าฉันเป็นเสือโคร่งอาฉันดูแลส่วนบาร์บีคิวมาโดยตลอดจากนั้นเขาก็ฝ่ามือช้อนนั่นคือพื้นมันป้ายในร้านของเราคือตีนไก่ผัดนอกจากนี้ยังมีไก่ย่างและปลาย่างการย่างไก่และปลาย่างเป็นเรื่องง่ายปลาของฉันถูกฆ่าตามสั่งภายในท้องของปลาใส่รากหูพับและหัวหอมสีเขียวไปคาวและมีกลิ่นหอมตอนนี้เราจะระบีไก่และปลาหลังจากน้ำมันปล่อยให้ปลามีรูปร่างเพื่อไม่ให้ติดกับตะข่ายจากนั้นพับรากหูและหัวหอมสีเขียวล้อมรอบภายในพี่ชายทำไมคุณถึงเศร้าขวัญมันเป็นหนังของไก่ตัวนี้ฉันเห็นว่ามีธรรมชาติเหนียวที่สวยมากมันปลาจนแข็งตัวทอดเป็นเวลา20วินาทีงานที่เหลือถูกทิ้งไว้ให้แม่สามีของฉันดีที่จะใช้และอบเช่นเดียวกับบาร์บีคิวพิเศษที่บ้านของเราจริงๆแล้วเพียงแค่พลิกไปเรื่อยฮะโดยพื้นฐานแล้วทุก2วินาทีตอนนี้เราในบ้านของเราน้ำจิ้มลับนี้ซอสสำหรับไก่ย่างและซอสสำหรับปลาย่างมันเหมือนกันมีอะไรในซอสลับนี้สูตรลับสำหรับเสือนี่คือฉันไม่รู้ด้วยซ้ำเขาคนเดียวรู้ซอสง่ายฮะโรยหน้าด้วยซีอิ๊วขาวจากนั้นใส่ส่วนผสมขนาดใหญ่ทุกชนิดของเรื่องใหญ่ง่ายนิดเดียวมันคือสีเข้มกว่าเข้มขึ้นเล็กน้อยพวกเขากำลังดีโดยทั่วไปเนื้อในปลาตัวนี้มันละลายอย่างน่าอัศจรรย์ในจิบเดียวนุ่มและหวานมากโดยเฉพาะไก่ย่างตัวนี้กินเมื่อร้อนมันหอมเกินไปจริงๆและเนื้อของมันย่างแห้งแต่ใช้เวลาไม่นานยังมีน้ำผลไม้อีกมากดังนั้นเพียงแค่กินในหนึ่งกัดเหมือนเรามาที่บ้านเขาเพื่อทานของว่างยามดึกสั่งไก่ย่างทุกครั้งราคาครูฉันย่างและตีนไก่ผัดของเรามันอ่อนโยนมากขึ้นอยู่แล้วทั้งหมดสอดคล้องกับความอยากอาหารของเรามากขึ้นมันนุ่มมากมันเป็นแค่การกินและกินในปากกระดูกออกมาตีนไก่ผัดง่ายหลังจากที่ตีนไก่ได้ตัดเรียบแล้วเทซีอิ๊วลงในกระทะจากนั้นมาทำอาหารปล่อยให้มันหลุดออกจากกระดูกจากนั้นก็ถึงเวลาทอดน้ำมันสามารถเผาได้ถึง 70% ร้อนเพราะน้ำมันกลั่นแล้วบวกพริก
ผัดกลิ่นหอมใส่ตีนไก่ใส่ขึ้นฉากในตอนท้ายเพียงแค่ผัดมันง่ายนิดเดียวง่ายไหมง่ายชิโก ฉันไม่อยากให้คุณถ่ายภาพมากเกินไปทำไมถ้าพวกคุณสามารถยิงทำให้มีชื่อเสียงเรากินไม่ได้แล้วมันกำลังจะเข้าคิวมันอาจจะไม่เหมือนวันนี้สามารถกินได้อย่างสดชื่นไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันจริงๆเจ้าของเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสพนักงานต้อนรับดูผู้อย่างมากผู้อย่างมากเหมือนความรู้สึกของแม่สามีเจ้านายของพวกเขาอยู่แล้วพนักงานต้อนรับและเจ้านายดูคล้ายกันมากมันเป็นชนิดอ้วนทั้งหมดเขาและฉันยังคงเป็นบิดของคู่หลังจาก2คนอยู่ด้วยกันรูปร่างหน้าตาและรูปร่างและยังรวมถึงบุคลิกภาพจะมากขึ้นและมากขึ้นเช่นให้ฉันด้านข้างด้านข้างฉันไม่ใช่ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้คุณได้ปิดกั้นแสงของฉันฉันจะถ่ายภาพลงมือปฏิบัติจริงจริงๆแล้วและก่อนที่ผมจะได้พบบุคลิกภาพเป็นคนเก็บตัวแค่ไม่อยากสรุปมากเกินไปเพื่อนหาเพื่อนเพราะฉันเป็นเด็กกำพร้าเติบโตมากับปู่ย่าตายายในชนบทฉันกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณรอทุกความรู้สึกห่อตัวให้แน่นฉันมีพลังนี่มันแย่มากที่เน่าเปื่อยฉันจะมอบให้คุณมันเกี่ยวกับการตกหลุมรักช้าบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงเพราะหลังจากอยู่กับภรรยาแล้วฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆอุ่นเครื่องไม่ใช่เด็กที่เดินออกไปข้างนอกช้าและช้าฉันเริ่มกระฉับกระเฉงมากขึ้นปรากฏว่ามันไม่ได้ล้อเล่นเกินไปต่อมาฉันพูดติดตลกและหนีมากขึ้นเรื่อยฮะยิ่งเปิดกว้างและมากกว่าฉันล้อเล่นเกี่ยวกับเธอทุกวันฉันคือตอนที่เธอโกรธเมื่อคุณมีความสุขที่สุดคุณก็ไม่รู้เธอไม่โกรธกับปัญหาคำเสมอเลียมือของคุณคุณกินแบบนี้ทุกวันมันจะกลายเป็นรอบมากขึ้นเรื่อยๆเราทำสิ่งนี้ทุกวันวันที่วุ่นวายอย่าลืมให้รางวัลตัวเองฉันคิดว่าเป็นพรที่สามารถกินได้ฉันสมัครในรูปแบบเล็กๆฉันหวังว่าสามารถช่วยฉันซ่อมแซมลดน้ำหนักได้เล็กน้อยงั้นผู้คนและคนอื่นเห็นมันและกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ดูดีไปหน่อยมันลงนิดหน่อยถ่ายรูปสักครู่รีทัช2ชั่วโมงเวลาผ่านไป12โมงแล้วเหนื่อยหรือไม่แม้ว่าจะเหนื่อยเล็กน้อยแต่มันเป็นความสุขที่รู้ว่าไม่มีมีความสุขมากที่จะบอกความจริงสิ่งสำคัญคือการติดตามเธอทำไมเงินอยู่ในมือเธอขวาอย่าพูดถึงมันฉันกำลังกินอยู่สุดท้ายคือเมืองหลวงของการทำอาหารฉันอายุ4โมงเช้าตื่นได้แล้วอยากกินทนไม่ไหวแล้วบินเข้ามาเรามีความเชี่ยวชาญในการรับประทานอาหารและบรรดาผู้ที่มาสุเถาต้องรับประทานกินดิบโด่งเมื่อเย็นด้วยโจ๊กขาวเคออสฮอนพิษโด่งดิบร้านนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีหลายคนที่ต้องต่อคิวเขาเข้าคิวในวันหยุดสุดสัปดาห์ผมไม่ได้มากุ้งปีพากุ้งโด่งดิบปูกับน้ำพริกต้องชี้พันธุ์ที่แตกต่างกันมีรสนิยมที่แตกต่างกันมันคือเนื้อปูกั้นสิ่งนี้น้ำที่ปูมันมีรสชาติของไอศกรีมเหมือนเยลลี่คุณต้องการเคี้ยวมันลื่นถลายลงการดองดิบเป็นพิษของความสุข
คุณเห็นคุณกินมันทั้งหมดหรือไม่โจ๊กขาวดองชีเคออสฮอนพิษการกินเป็นสิ่งเสพติดชื่อของฉันคือเฉินไคเซียงเราคือร้านนี้จากคอกจนถึงปัจจุบันมันเป็นเรื่องเดียวกันเกือบ20ปีเป็นพี่น้อง3คนของเราด้วยกันมาตลอดขอบคุณฉันรับผิดชอบหลักมันคือการจัดหาและการทำมันสดไปหมดส่วนผสมทั้งหมดต้องสดใหม่วัตถุดิบยงต้องสดหลังจากทำความสะอาดแล้วมันคือการใส่ปูตัวนี้และกุ้งปีนี้โรยเกลือทะเลสามารถทำให้เนื้อนี้อร่อยขึ้นนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการทำหมันนี้แล้วฉันจะเป็นเตรียมน้ำโด่งและซอสหลับของฉันเองการปฏิบัติลับของฉันเองมันเป็นแบบดั้งเดิมมากขึ้นมีคนน้อยมากที่มีฉันทำเช่นนี้ในขณะนี้เบี้ยบุญดีนี่มันมาน้องชายสองคนมาสายเป็นเพราะทุกคนมีการแบ่งงานพี่ใหญ่การแบ่งงานคือฉันมาเร็วมาเร็วแล้วเขามีหน้าที่จัดซื้ออ๋อใช่เรานอนได้ดังนั้นคุณนอนหลับฝันดีทุกวันดังนั้นใครไม่นอนใช่ไหมฉันใส่น้ำดงดิบนี้มันเหมือนกันและฝนตกปล่อยๆดังนั้นฉันสวยมากเหมือนกันคุณสามารถเปิดร้านค้าและเปิดทำการได้น้ำพริกปูมีกลิ่นหอมจริงๆมันจะกระตุ้นคุณต้องรับรสทั้งหมดทั่วลิ้นคุณจะรู้สึกได้ทั้งหมดเต็มไปด้วยกลิ่นหอมนั้นฉันคิดว่าเนื้อกุ้งมีเนื้อแน่นยังมีการจอกุ้งปีป่าแน่นอนฉันสั่งทุกครั้งนุ่มและสดใหม่จิ้มในซอสนี้คุณสามารถมีได้ในหนึ่งกัด7หรือ8ชนิดมากกว่า1รสชาติความรู้สึกนี้ผักดงดิบเย็นจากนั้นโจ๊กนี้ร้อนพวกเขากำลังผสมกันรสชาตินี้ดีมากต้องกินเรียกว่าข้าวเนื้อแดงอร่อยมากมันสดและอ่อนโยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะรู้สึกฉันรู้สึกเหมือนฉันสามารถกินโจ๊ก2ชามพร้อมกันข้าวเนื้อแดงสิ่งนี้ที่นี่ในฝั่งเคลซอนของเรานักดื่มโจ๊กแบบดั้งเดิมมากขึ้นอาหารที่ต้องสั่งจากนั้นใส่ข้าวเนื้อแดงกับข้าวทะเลมันเป็นเปลือกเล็กค่ะฮะจากนั้นใส่ซอสหอยนางรมเล็กน้อยแล้วก็แค่นั้นเองเร็วมากมันปรุงเองจากนั้นผสมส่วนผสมให้เข้ากันทางด้านชาวซานคนเร่ร่อนฉันยังทำจานนี้พี่ชายคุณสามพี่น้องการแบ่งงานในร้านเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้พูดอะไรจริงๆการแบ่งงานพิเศษเช่นเดียวกับเจ้านายเขามาถึงร้านก่อนหน้านี้ฉันจะเป็นทีเล็กน้อยในภายหลังใครมาก่อนก็ต้องมาก่อนมันอยู่ที่ไหนจะตัดที่ไหนที่นี่
น้ำไปล้างคุณไปข้างบ้านและได้รับสองของน้ำมันกัญชาเหล่านี้น้ำมันน่ะคุณบอกเขาว่าฉันใช้ช่วยนำมันมาจะพูดอย่างไรพี่ชายคนโตคือพ่อเขาส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาช้อนนั้นอยู่ที่ไหนต่อหน้าฉันอย่าใช้ช้อนของฉันมีช้อนอยู่ตรงหน้าคุณไหมเราคนแคลซอนยังสามารถตั้งโรงงานการทำธุรกิจและเปิดหน้าร้านเป็นเรื่องที่ดีทั้งสองสิ่งแรกที่นึกถึงคือพี่น้องเช่นนี้มารับกระเป๋ามาใส่ที่นี่คุณรอให้สองคนนั้นพาพวกเขากลับไปหาเขาฉันคิดว่าสามพี่น้องสามารถอยู่ในร้านเดียวกันได้ทำชิ้นเดียวเข้าด้วยกันมาทำกันเป็นครอบครัวฉันคิดว่ามันดีหลอดไฟเสียไปและจัดหลอดไฟเพื่อเปลี่ยนมันทั้งไหมมาหาฉันสิทางด้านชาวซานหลายครอบครัวเป็นโดยทั่วไปพวกเขาแยกทางกันหลังจากแต่งงานหลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาก็แยกทางกันทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่บ้านของคุณไม่ใช่ยังไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้เริ่มมีครอบครัวมันจะรีบร้อนสำหรับเขาอย่างแน่นอนฉันหวังว่าเขาจะคิดเกี่ยวกับมันไม่เอาหน้าหาคนที่จะแต่งงานเริ่มต้นครอบครัวฉันจะปล่อยให้มันเป็นฉันจะไปกับกระแสมันเป็นเรื่องของโอกาสจริงๆคุณต้องการแต่งงานออนไลน์ไม่ใช่2ปีแรกผมเป็นครั้งที่2คิดถึง3พี่น้องเสมอคุณไม่สามารถผูกติดกับร้านค้าได้ตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาต้องการออกไปข้างนอกและบุกเข้ามาเขาสั่งอันนี้อีกและปู่แต่จะพูดอย่างไรปฏิบัติชอบเราพี่น้องมักจะอยู่ด้วยกันมันไม่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ถึงซ่อมจะเลิกกันแน่นอนมันเป็นเรื่องของเวลาหรือในภายหลังถ้าอย่างนั้นคุณต้องการแยกทางกันผมไม่อยากทำเหมือนฉันมีความซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ด้วยกันสามพี่น้องอยู่ด้วยกันปิดงานถ้าอย่างนั้นฉันจะพามันไปที่นี่น้องชายคนเล็กฉันกลับไปก่อนรอสักครู่หนึ่งคุณใส่ไว้ในการเก็บรักษาดีฉันจะตื่นแต่เช้าตรู่ตอนบ่ายสองโมงไปตลาดแต่เช้าเพื่อรับอาหารทะเลดี作兄仔嘅狀態，就是嗱，一家人攞經驗一家鋪，同家人攞做一個三兄弟也是在心吃力嘅奮鬥。一家鋪不只是往一家人嘅經濟來源，更像是一家情感嘅紐帶。พวกเขาทั้งหมดบอกว่าการเดินทางของเราคือฮ่องกงเล็กๆในเมืองเซี่ยหยางเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆสถานบันเทิงทั้งคืนมากที่สุดช่างเป็นสถานที่เล็กฮะทั้งหมดนี้ถูกค้นพบโดยทีมโปรแกรมของคุณทรงพลังมากล่องทะเลเป็นชุดบัวมองดูร้านที่กินบัวทั้งถนนคุณจะรู้ว่ากระดังเขาเก่งขนาดไหนเกิดเป็นสภาพอากาศนิทานพื้นบ้านโรงเชือดบัวห่างจากเราประมาณ500เมตรวัวถูกฆ่าเนื้อเต้นเป็นเนื้อวัวของเราเราไปทะเลเน้นความสดใหม่ปรุงสดใหม่ทั้งหมดฉันชอบซุปเนื้อสดคลุกเคล้ากับซุปลูกชิ้นรสชาตินั้นความปิติยินดีลูกชิ้นเฉาซานมีน้ำไหลออกมาแต่ฝ่ายเราคือคิวบอมเราว่าลูกชิ้นเนื้อที่นี่สามารถเล่นเป็นลูกปิงปองจริงหรือหรอกคุณจัดโต๊ะคุณจะไม่รู้จนกว่าคุณจะได้ลองร้านนี้ดังมากในบ้านเราตั้งแต่ฉันยังเด็กมากร้านค้าของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอาจจะเปิด3หรือ4ชั่วอายุคนฉันไม่รู้เวลาที่แน่นอนตอนเริ่มทำอาจจะ 2-3 ปี 2-3 ปีไปเลยสามารถเรียกได้ว่าเป็นร้านค้าเก่าแก่ที่มีอายุนับศตวรรษมาหาเจ้านายเพื่อซุปเนื้อสดๆฉันกำลังมาเนื้อหมดแล้วฉันจะไปซื้อเนื้อพี่สาวคุณไปทำไมบ่ายโมงแล้วฉันจะไปซื้อเนื้อวัว
ฉันชื่อหูหยานร้านของเราทำป้ายเองเป็นหลักลำกี่ลูกชิ้นเวอร์ชั่นซุปเนื้อสดและหน่อไม้นี่คือสามีของฉันฉันอูซงร้านนี้มีไว้สำหรับน้องสาวเป็นหลักฉันทุบตีเธอเนื้อวัวของเราคือมหาสมุทรทั้งหมดฉันเป็นคนที่ชู้ชี้จุกจิกที่สุดนี่คือเพื่อนร่วมชั้นของฉันและเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันด้วยเขายังเป็นหัวหน้าของตลาดหัวที่นี่พร้อมที่จะฆ่าเธอพร้อมที่จะฆ่าอาจารย์พร้อมที่จะฆ่าเข้าใจแล้วช็อกมากฉากนี้ที่เราอยู่ตอนนี้เป็นที่ที่ครอบครัวของน้องสาวของฉันต้อนบวชแล้วจะดูได้วัวยังคงยืนอยู่ในวินาทีที่แล้วและตอนนี้นอนอยู่บนพื้นฉันใส่น้ำมันและฝุ่นนี้ออกไปเล็กน้อยฉันมักจะทำเองยากฉันช่วยเธอแก้ไขเธอไม่ต้องการแก้ไขด้วยตัวเองไม่เป็นไรน้ำมันสู่แสงโฟมสู่แสงนำเนื้อกลับไปทำเนื้อวัวสดเธอขี่มอเตอร์ไซค์ระเบิดกำลังมาเมื่อฉันได้เนื้อมาฉันก็จัดไปเพียงกลับไปที่ร้านสร้างโลกทั้งใบเนื้อวัวที่สดใหม่ที่สุดให้คุณได้รับประทานฝรั่งก็มีเล่ห์เหลี่ยมฉันชอบกินสดๆเขาไม่ชอบเนื้อค้างคืนขั้นตอนแรกคือการหั่นเนื้อพื้นผิวของมันเป็นแนวตั้งเราตัดขวางหลังจากแล่นแล้วใส่น้ำปลานี้ลงไปหมักคว้ามันสับปะหลังนั้นทำให้เนื้อนุ่มขึ้นเพิ่มน้ำจากนั้นผัดหลังจากผัดแล้วก็ตรงไปที่หม้อใช้เวลา 3-4-5 วินาทีตอนนี้ฉันจะทำซุปกับสิ่งนี้เพียงแค่ใส่ต้นหอมและพริกไทยหั่นบางในความเป็นจริงหลายครั้งตอนนี้พวกเขาถูกฆ่าตายหมดแล้วถึงอย่างนั้นเราก็ซื้อตอนนี้จากนั้นปรุงอาหารสดมากฉันบอกคุณในตอนท้ายเนื้อควรจะนุ่มไม่อ่อนโยนคุณไม่สามารถกินได้หลงหยานกวางตุ้งหลายคนคนขับลงมาที่ด้านข้างของเราเป็นพิเศษเพียงเพื่อดื่มน้ำซุปเนื้อสดมากในช่วงฤดูหนาววันที่หนาวจัดพวกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปแช่น้ำพุร้อนกันหลังจากแช่น้ำพุร้อนเสร็จแล้วกินซุปลูกชิ้นเนื้อวัวซุปสดจะไปทำไมพี่สาวเพื่อรับลูกชิ้นเนื้อลาก่อนพี่ชายของฉันผลิตและฉันก็ขายคนสองคนแยกกันทำจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะฉันมีอาหารมื้อเย็นให้ฉันช่วยเร็วขึ้นนี่พี่ชายของฉันนั่นพี่ชายคุณเหรอพี่ชายความสามารถคีของเลือดนี่คือพี่สะใภ้ของฉันรอสักครู่ฉันจะไปล่าเนื้อแป้งมันใส่เนื้อวัวลงไปจะเหนียวหน่อยลูกชิ้นนี้ต้องแช่45นาทีแช่ให้เข้ารูปพร้อมปรุงได้เลยนั่นลูกชิ้นเนื้อกับซุปพร้อมในถังนั้นบรรทัดต่อบรรทัดเราเป็นจริงใช้ซุปสำหรับลูกชิ้นเตรียมไว้ซุปเบสแบบนี้ก็นำมาจากพี่ชายของฉันรอให้แขกมาทีหลังคุณสามารถกินเจ้านายฉันต้องการลูกชิ้นเนื้อหน่อไม้อีกน่านั่งข้างในซงเกอร์ฉันเสิร์ฟลูกชิ้นหน่อไม้ต้มของคุณดีรุ่นหน่อไม้เป็นของเรา
อาหารว่างในท้องถิ่นต้มไขมันเรียบเรียบดีมันคือลูกชิ้นเนื้อกรอบและสดชื่นมากอร่อยมากอย่างลูกชิ้นเนื้อนี่บางครั้งก็เบียดเสียดกันเหมือนพวงองุ่นหวานจากนั้นรับมันแล้ววิ่งนั่นคือสิ่งที่เด็ดกินฉันกินเสร็จแล้วเลขที่เจ้านายผู้หญิงอยู่บ้านช้าลงหน่อยหวัดดีพี่สุลาก่อนพวกเขามาจากหมู่บ้านถัดจากเรานี่คือแขกถาวรนี่คือเพื่อนร่วมของฉันอนุบาลถึงม.ต้นจากนั้นเขาก็มาที่ร้านของคุณเพื่อให้กำลังใจแน่นอนว่าต้องยังไงบ้างตีเขาแค่ลงทะเลก็แบบเดียวในระยะเล็กๆคุณไม่มองขึ้นและมองลงคนทุกคนรู้พูดไปเรื่อยๆโอ้ฉันรู้และลูกชิ้นเนื้อของเรามีชื่อเสียงมากพวกเขามาที่ร้านของเรามีอยู่ทั่วโลกเช่นเมืองผู้ที่รับประทานอาหารเย็นก็จะมาด้วยฉันกำลังจะไปทะเลรายงานถึงสถานีทุกคนกลับต้องมารายงานตัวค่ะตอนนี้กิจการดีมากคุณคิดจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าลองดูแล้ววิ่งผ่านฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันลองแล้วฉันเมาลองฉันไปที่มหาสมุทรและยืนหยัดฉันควรลองอะไรอีกเราอยู่ในมหาสมุทรร้านลูกชิ้นเนื้อบ้าน3หรือ4หลังเปิดในแชงกวางจีอันน้อยกว่า4เดือนปิดตัวลงทั้งหมดรังทองรังเงินแย่กว่าข้อของคุณเองประโยคนี้ก็ควรเป็นไม่รู้จะบรรยายยังไงฉันแค่ชอบอยู่ในทะเลไม่ชอบออกไปข้างนอกเพราะเราเติบโตที่นี่คนดีฉันรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดวันนี้เหนื่อยไหมพี่วันนี้ฉันจะไม่เหนื่อยพี่ว่าน้องเหนื่อยไหมวันนี้น้องจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยถ้าไม่ดุเธอดุคุณเสมอเธอมักจะโกรธฉันอาพูดไร้สาระคุณสองคนรู้จักกันได้อย่างไรเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กใช่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเราอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเฉียดชิวใช่มันสามารถถือเป็นที่รักในวัยเด็กฮาซงเกอร์นั่นเองฉันชอบเขาในร้านชานมไข่มุกแชทแบบนี้ตราบใดที่เขายังเป็นอยู่ทำของและเดินเบาทำไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ชายไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปทะเลฉันชอบอาศัยอยู่ในซีหยางสะดวกสบายเอ๊ะกันกองจริงๆ